ชียงคานเมืองแห่งลุ่มแม่น้ำโขงไทยลาวจังหวัดเลยเมืองเล็กๆแต่มีวัฒนธรรมที่สวยงามที่ปั่นจักรยานริมน้ำโขงนะคะสวัสดีตอนเช้าริมโขงไทยลาวเชียงคานวันที่3ค่ะทุกคนปะได้เวลาไปปั่นจักรยานชมเมืองเชียงคานกันแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูพี่เขาดักตะครับกันค่ะทุกคนน่าจะได้ปลาเยอะอยู่ได้หลายป่ะคะได้น้อยนึงปลาอีกอย่างค่ะปลาขาวบ่แม่นป่ะคะขาวนะครับบ่ได้อันนี้พี่ดักอยู่ใส่นี่บ่ริมๆนี่บ่อ๋อโอ้อยู่หลายขึ้นเลยเยอะหลายขึ้นแล้วมีกุ้งด้วยนะคะทุกคนยังไม่หมดเลยเที่ยวยังบ่เบิดเลยอันนี้เขามีเลี้ยงกบด้วยนะคะทุกคนบ้านเก่าของที่นี่นะคะก็จะเป็นสไตล์ร้านช้างผสมร้านนาคือแบบสวยงามมากเลยนะคะมาเช่าจักรยานปั่นกันนะคะทุกคนจะเป็นร้านให้เช่าจักรยานนะคะคันละ100บาทได้อยู่3ชั่วโมงนะคะไปค่ะทุกคนแว้นๆจักรยานกันชอบบ้านเขาบ้านเก่านี่แบบสวยมากเลยค่ะถนนคนเดินนี่ตอนกลางวันนี่ก็จะเงียบๆหน่อยนะคะเขาจะเปิดช่วงตอนเย็นๆเนาะระหว่างชมเมืองเชียงคานนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าประวัติคร่าวๆของเมืองเชียงคานให้ฟังนะคะเมืองเชียงคานผู้ก่อตั้งก็คือขุนคานเป็นกษัตริย์เมืองเชียงทองโอรสขุนครัวหรือขุนค้อซึ่งเป็นเชื้อสายของขุนลอหรือขุนซัวเป็นผู้สร้างเมืองนะคะแล้วก็ตั้งชื่อเมืองตามพระนามของกษัตริย์ก็คือคานส่วนเชียงนั้นตามวัฒนธรรมล้านนาล้านช้างเขาจะใช้นำหน้าชื่อเมืองเพื่อเป็นการเฉลิมเกียรตินำเมืองที่กษัตริย์เป็นผู้สร้างหรือว่าเสด็จไปประทับนะคะก็จะคล้ายคลึงกับโบราณในราชธรรมเนียมของขอมที่ใช้คำว่าบุรีต่อท้ายชื่อเมืองนะคะบ้านสวยทุกหลังนะคะทุกคนแบบหลังนี้เราเก่ามากเลยมุมนี้ก็จะเป็นที่ปั่นจักรยานริมน้ำโขงนะคะวิวสวยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็บรรยากาศดีมากอำเภอเชียงคานนะคะปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านท่านาจันจังหวัดเลยส่วนเมืองเชียงคานนั่งเดิมแท้ๆเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเยื้องที่ประการอำเภอเชียงคานไปทางใต้แม่น้ำโขงเล็กน้อยนะคะที่บ้านผาฮดหรือเมืองชนะคามในประเทศลาวประวัติของเมืองเชียงคานนี่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เราเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเมืองเชียงคานในอดีตนี่คืออยู่ที่ประเทศลาวThank you.
นุกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆปั่นจักรยานชมเมืองเชียงคานชอบบรรยากาศริมน้ำโขงแล้วก็บ้านโบราณสไตล์ร้านช้างผสมร้านนาคือมีความสวยงามสมัยนี้แบบคือหาดูยากมากๆเลยค่ะส่วนมากเขาจะรื้อแล้วก็ทําเป็นบ้านใหม่แต่ว่าที่นี่เขาอนุรักษ์ไว้ยังแบบเรายังได้มาชมได้แบบเห็นบ้านสไตล์โบราณสมัยก่อนอยู่นะคะตอนนี้เหนื่อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานก่อนกลับเชียงใหม่กันค่ะว่าจะมากินร้านเฮือนหลวงพระบางนะคะปิดน่าจะเปิดตอนเย็นๆนะคะแต่เมื่อวานก็เห็นเปิดอยู่นะคะทุกคนเฟลเดี๋ยวเราจะไปกินไข่กระทะนะคะเมื่อกี้เห็นแวบๆเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนเอาเป็นข้าวเปียกก็จะมีแบบใส่ไข่กับไม่ใส่ไข่ค่ะอ๋อไข่กระทะมีป่ะคะมีค่ะเอาไข่กระทะเอาขนมปัง2ค่ะที่นั่งก็จะเป็นริมน้ำโขงเลยทุกคนมาแล้วค่ะไข่กระทะของเราก็ขนมปังเยือนนะคะคุ้มฝนมาแล้วค่ะทุกคนต้องรีบละเดี๋ยวฝนจะตกลักกี้รอนานนะคะลักกี้นอนรออยู่ที่ห้องร้านเช่าจักรยานที่เชียงคานนะคะก็มีหลายร้านแต่ว่าบางร้านก็ปิดนะคะบางร้านก็เปิดของเราก็คือเราเช่าที่ร้านที่แถวๆซอย9นะคะคืนจักรยานเสร็จแล้วก็เดินกลับไปที่พักประมาณ3ประมาณ5ซอยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลากลับเชียงใหม่แล้วค่ะทุกคนสนุกมากเลยค่ะมาเที่ยวเชียงคานเมืองสวยบรรยากาศดีแล้วก็อาหารราคาไม่แพงด้วยนะคะไปแต่ละร้านนี้30 40 45เองนะคะทุกคนอันนี้ชอบมากเลยแล้วก็คลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้ลักกี้เจนด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายมาไหนบนเลยทำไมไม่เห็นเหรอไม่เห็นละปุ่น